โอเคครับวันนี้คลิป React นะครับเป็นคลิปหลังจากที่ดูจบนะครับเป็น3เอพิโซดแรกของ The Boys นะครับโอ้โหซีซั่นที่3ปล่อยมาทีเดียว3ตอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอกันเป็นวีคต่อวีคนะครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพอมันตั้งแต่เทรลเลอร์มันเฉลยนะครับว่าเดี๋ยวพวกคนธรรมดาเนี่ยมันจะได้รับพลังพิเศษได้ใช่ไหมครับจะแบบมีเป็นแบบยานะครับเริ่มที่บูชเชอร์เลยเนี่ยก็จะแบบกลายเป็นเหมือนโฮมแลนเดอร์มีพลังแบบว่าปล่อยแสงเลเซอร์ได้นะครับมันก็สปอยแล้วตั้งแต่เทรลเลอร์เลยใช่ไหมผมรู้สึกว่าแบบจริงๆไม่น่าสปอยว่ะคือสปอยแล้วแบบว่าเหมือนกับหมดความลุ้นน่ะแต่ต้องบอกว่า The Boys เนี่ยมันมีมาก่อนใช่ไหมครับมันมีเป็นแบบว่าการ์ตูนอะไรเงี้ยเพราะนั้นคนก็พอจะเดาได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเนื้อหามันก็ไม่ได้แบบตัดแปลงอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคถือว่าโอเคปล่อยไปได้นะครับพอเปิดเรื่องมาเนี่ยคือต้องบอกว่า Homelander แม่งยังโรคจิตเหมือนเดิม คือต้องยกความดีความชอบให้กับนักแสดงจริงๆนะแอนโทนี่สตาร์นะครับก็ก่อนหน้านี้ผมชอบเขามากนะครับในแบนชีนะเป็นแบบพระเอกสายแบบดุเข้มๆนะครับมาเรื่องนี้คือแบบว่าเป็นฮีโร่โรคจิตนะครับแม่งก็โรคจิตสุดจริงๆนะครับดูจบแต่ละตอนเนี่ย EP 1 EP 2 EP 3 เนี่ยมันเป็นแบบคลิปแฮงเกอร์ตลอดครับคือเหมือนตอนจบเนี่ยจะแบบว่าทำให้เราต้องกดแบบอยากดูต่อเลยทันทีครับคือแบบว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันกลับมาอีกนะครับตอนนี้ล่าสุดที่ผมดูเนี่ย1 2 3จบใช่ไหมครับเนื้อหาก็ตามที่ทุกคนกำลังติดตามกันใช่ไหม Starlight นะครับก็ยังต้องแฝงตัวเข้าไปอยู่แล้วโฮมแลนเดอร์เนี่ยก็แบบว่าประกาศนะครับว่าเขาเนี่ยโฮมแลนเดอร์กับสตาร์ไลท์เนี่ยกำลังอินเลิฟกันนะครับก็เป็นบทที่เขาส่งมาให้ต่อนะเพื่อจริงๆซูเปอร์โซนิกก็ได้จะปลอดภัยมากขึ้นด้วยไหมไม่รู้นะครับไอ้เดอะดีฟก็โคตรน่าสงสารเลยนะครับเดอะดีฟแม่งแบบตัวโดนกระทำอ่ะคือตั้งแต่ซีซั่น1ที่มันกวนตีนใช่ไหมครับหลังจากนั้นนี่คือแม่งคือฝ่ายถูกกระทำนะครับมีแต่แบบฉากแบบว่าตัวโดนอ่ะเอาง่ายๆนะครับต้องมากินเพื่อนตัวเองนะครับเพื่อนปลาหมึกเนี่ยก็แม่งแบบฉากแม่งแบบบีบจริงๆนะครับแล้วก็พวกเพื่อนพระเอกแต่ละคนเนี่ยก็โอเคนะคือมีบทนะครับคือตอนนี้มาสเตอร์สมิลค์เนี่ยก็กลับมาเข้าไปในทีมนะครับเพราะว่าต้องตามหาคนที่ฆ่านะครับครอบครัวเขาแต่ว่าน่าจะรอดหรือไม่รอดนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าสรุปแล้วอาวุธที่ใช้สังหารเนี่ยมีจริงไหมเดี๋ยวจะต้องไปรัสเซียกัน EP ต่อไปต้องรอลุ้นนะครับก็มันก็บังเอิญเหลือเกินนะไอ้เฟรนชี่นี่โดนลิตเติ้ลนีน่าเรียกพบพอดีนะครับเป็นแบบว่าพวกรัสเซียพอดีก็แบบอะไรจะพอดีกันขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีประเด็นที่ผมอยากพูดถึงจริงผมทดไว้หลายลิสต์นะครับอีกประเด็นนึงก็คือตอนที่มันเล่าเรื่องย้อนหลังไปนะครับสมัยที่แบบว่าสงครามใช่ไหมที่เกสเล่าเรื่องนะครับที่มีพวกแก๊งฮีโร่ที่ส่งไปเนี่ยคือแบล็กโนเนี่ยเอาจริงๆมันมีเปิดหน้าแต่ตอนนี้เหรอเนี่ยเพิ่งจะรู้นะครับว่าชายคนนี้แสดงนะแล้วผมมาดูในลิสต์ IMDB เนี่ยเอ้าเขาก็มีชื่อขึ้นตั้งนานแล้วผมก็ไม่รู้ว่าแบบว่าแบล็กโนเนี่ยข้างในหน้ากากเป็นคนนี้นะครับก็ตอนนี้เรื่องราวมันกำลังจะได้ลุ้นนะผมว่าเดี๋ยวพอเราไปเจออาวุธเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันมีอาวุธจริงหรอหรือว่าจริงๆมันฆ่าไม่ได้วะแต่จริงๆถ้ามันฆ่าไม่ได้เนี่ยก็จริงๆบูชเชอร์ก็สามารถฟู้กับโฮมแลนเดอร์นะมีเวลา1ชั่วโมงนะครับก็อาจจะต้องวัดกันในตอนนั้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะฆ่าทันไหมนะครับตอนที่โฮมแลนเดอร์บอกว่าแน่จริงก็ไปไอ้นี่ดิไปแฉเรื่องความลับบนเครื่องบินอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแน่จริงถ้าไปแฉใช่ไหมจะทำลายเมืองทิ้งทั้งเมืองเนี่ยทำลายนิวยอร์กเล่นๆนะครับแล้วก็แบบคาทิ้งทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแม่งทำได้ไงผมอ่ะนึกถึงเรื่อง Invincible เลยนะครับ Invincible แม่งก็ดันอยู่ใน Amazon Prime พอดีด้วยนะครับแบบว่าหนังแนวแบบฮีโร่โรคจิตฮีโร่แบบฆ่าคนเป็นผักเป็นปลานะครับฆ่าทั้งโลกเนี่ยแม่งต้องพรามจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นแบบว่าคลิปเรียกสั้นๆนะใครมีประเด็นอะไรอยากพูดถึงอีกนะครับตัวละครแต่ละตัวนะที่กลับมาครับเอเทรนมีบทเล็กหน่อยนะเอเทรนแบบว่าจะเป็นทูตวัฒนธรรมนะครับบูชเชอร์กับน้องไรอันตอนนี้ก็เหมือนโกรธกันนะครับฝั่งของสแตนเอ็ดการ์นะครับก็มีบทตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มๆเลยคือเป็นคนเดียวที่แบบแม่งไม่มีพลังนะครับแต่ว่าใช้ความเป็นแบบว่าเป็นยังไงอ่ะเป็นคนใหญ่คนโตนะครับเป็นคนที่แบบว่ามีอินฟลูเอนซ์นะครับอิทธิพลเพราะฉะนั้นดูที่ว่าสแตนเอ็ดการ์เนี่ยมันจะอยู่จนจบเรื่องไหมผมคิดว่าแม่งไม่น่าจะอยู่จนจบเรื่อง
ผมว่าแม่งจะโดนฆ่าตายก่อนนะครับคือไอ้พวกตัวทั้งหลายเนี่ยทั้งแอสลีย์ทั้งสแตนเนี่ยแบบว่ามันอยู่ใกล้กับโฮมแลนเดอร์แล้วไม่รู้คุ้มดีคุ้มร้ายจะฆ่าทิ้งตอนไหนนะครับต้องรอลุ้นกันนะครับ EP ต่อ EP เลยนะครับแต่เดี๋ยวเจอกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเรียกอีกนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ